ซุกี้ที่ต้องถอดรองเท้าแบบนี้นะคะถอดยังคะออกมาเรื่องเท้าหายเอามาลองเท้าบ้านเรานี่ไม่เอานะแบบว่าอะไรนะถวายสังฆทานแล้วรองเท้าหายมากินซุกี้ต้องถอดรองเท้านั้นก็มีตู้ล็อกเกอร์ให้ใส่ไม่โดนทำอะไรใส่ไม่ใส่ไม่ล็อกเกอร์ให้ใส่นี้แบบนี้สีนะก็แล้วมาอย่างนี้หนึ่งล็อกเกอร์ใส่ได้สองคู่แล้วก็ปิดไม้ไปด้วยล็อกเลยเหรอนี่นี่นี่เราได้คีย์การ์ดคีย์การ์ดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วกินเสร็จแล้วก็แจกกระเป๋าต่อไม่ใช่แล้วนี่น่าจะใส่ร่มมั้ยใส่ล็อกเกอร์รองเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกไปห้องน้ำอยู่ทางนี้นะคะเดี๋ยวค่อยทยอยกันเข้านะคะห้องน้ำอยู่ทางนั้นค่ะแล้วก็เข้ามาเอาไปไปที่ทางตรงไหนก็ได้ดูนะก็จะมีปลาย่างอยู่5ตัวหม้อไหนเนี่ยหม้อนี้สำหรับ4ท่านก็จะมีปลาย่าง4ตัวค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้ค่ะนี่แล้วก็อย่างนี้ตอดไปนั่งเลยค่ะทำดีตรงนี้ยังว่างค่ะเลยค่ะขอสองท่านเลยได้ไหมปานีมันก็ได้สองท่านแล้วก็ตรงอีกสามค่ะชื่อสามเชิญเลยนะคะใครจะนั่งนี่นี่นี่อะไรไม่รู้ตรงมีเต้าหู้ขึ้นข้าวข้าวอย่างนี้มีกระดาษมีปลาปลาของเรานี่คือฝั่งนี้ใช่ไหมที่ปลาของเรานี่คือฝั่งนี้ใช่ไหมปลาสี่ตัวปลาห้าตัวอันนี้อะไรข้าวชั้นที่ไหนค่ะนั่งหน้าตะเกียบของตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามากินกันจะเปิดแล้วคนไทยหมดแล้วแล้วรอเดือดสมมติว่ากินกันแล้วมีเหลือที่ใช่ไหมจานมีเหลือตรงนี้ค่ะมีครับมีครับมีค่ะจานเป็นอันนี้เหรอเลขสองไม่ใช่ถ้ามีว่างตรงที่มีจุดดำๆจานทำตัวรีบมาเลยเนี่ยใช่พี่ยังขยับมาร้อยรีบๆใจคุณน้องไม่ถูกเลยอาจารย์ได้จ่ายได้มาได้สองท่านมาไม่รีบเปิดไฟเลยเรารอคุณสมาชิกยังไม่ครบเนี่ยตามจุดตรงนี้เลยช้างเราหยิบปลามาแล้วหนึ่งตัวดูกล้องนิดนึงดูกล้องนิดนึงจะกินแล้วนะคะเขาจะหยิบปลาแล้วนะคะทำเลดีเลยซ้ายขวาได้นี่ปลาโอ๊ยปลาลงมีเวลา50นาทีมาแล้วมาตรงนี้ว่างค่ะตรงนี้ว่างอย่างนี้ค่ะไม่น่าจะเป็นปลาซาบะเนาะปลาซาบะทั้งข้าวถ้าถ้าบัตรนี่ก็ว่างอีกหนึ่งนี่ว่างหนึ่งค่ะแปลว่าว่างสองท่านเดี๋ยวไปตรงไหนย่าอีกวะนี่นะคะถ้าจะหยับไปทางได้อีกตรงนี้ว่างสองที่นะไปกินแล้วนะกีกีเป็นแบบนี้ปลาตะบะ
ชาติเป็นอย่างไรมันแน่นมากเลยอะแบบนี้เลยรสชาติตรงนี้มันคนละหนึ่งปลาคือปลาตะบะไม่รับเลยหนึ่งสองสามโอ้จันต้องมีปลาตรงนี้นะหมดแล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับน้ำลายของเรายังไม่เดือดสักทีอะไรครับอันนี้เร่งแก๊สหน่อยก็ได้ค่ะมันจะช้าเพิ่มเราฟังให้เร่งความเร็วไม่เดือดเต็มที่แล้วเนาะมีอะไรไหมอ่ะไข่ใช่ไหมอันนี้เดียวค่ะไข่พลาสติกอร่อยจิ้มยองนิดมันรันกันไปเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้อันนี้ของท่านใช่ไหมคะนี่ของท่านงั้นหนูขออนุญาตขอนี้นะคะอนุญาตน้ำซีค่ะเขารันกันไปค่ะโดยรันกันไปใครช่วยอยู่วะเดี๋ยวนะคะมีท่านใดมีท่านใดข้าวหายไหมคะไก่สุกี้ทานแต่ถ้าท่านใดจะทานแบบไทยสไตล์ตอกไข่ใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะคะหวานอร่อยค่ะอันนี้แก๊สไข่ก็จะที่ญี่ปุ่นเซตแบบนี้นะคะก็จะเป็นนะคะหม้อไฟหม้อหนึ่งจะเป็น5ท่านนะคะปลานะคะปลาก็จะเป็นท่าละ1ชิ้นไก่ทอด2ชิ้นค่ะและไข่นะคะไข่เนี่ยแล้วสั่งเพิ่มให้ไว้แล้วนะคะท่านละ1ฟองถ้าอยู่กัน5ท่านก็ตอกลงไป5ฟองเลยก็ได้ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันน้องไม่ได้เลือกเล่นหยิบตรงนี้ก็ได้นะเขาสนุกตามสบายจะได้เดือดสักทีได้กินหน่อยเดือดครับเดี๋ยวเป็นไข่ไก่ไข่ไก่ญี่ปุ่นขาวมากขาวนวลเนียนเหมือนสาวญี่ปุ่นเดี๋ยวจะตอกลงไปในหม้อไฟของเราที่ผ่านแล้วครึ่งชั่วโมงเราก็ยังไม่ได้กินในขณะที่ดูหม้อคนอื่นนะแล้วหม้อเราเป็นหม้อพิเศษหรือเปล่าหมดแล้วคือมันร้อนช้าเหลือหม้อนี้ค่ะยังไม่ได้ตักแม้แต่คำเดียวรอมาประมาณ20นาทีแล้วนะครับนี่ยังเหมือนเดิมสภาพเนื้อยังแดงเหมือนเดิมเนื้อยังสดเหมือนเดิมเป็นที่หม้อนั่นแหละสิคะเป็นที่หม้อปะเนี่ยไฟก็มีนะคนพิเศษนะครับก็มีนะเราจะเป็นโชกุนที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้เราจะทำร้อนนี่หม้อพิเศษคือร้อนชาเป็นพิเศษร้อนชาเป็นพิเศษคนอื่นหมดแล้วผมหมดแล้วแบบจะได้กินดิบๆนะฮะเดี๋ยวนะใกล้แล้วจะได้กินแล้วเตรียมถ้วยแล้วใส่ไข่ไหมจ๊ะไม่ใส่อย่าต้องไปกินแค่เห็ดเราต้องจะไปแล้วเดี๋ยวเราชิมมันนิดนึงใช่ค่ะเดี๋ยวเราชิมแค่นั้นเองเพราะไม่ร้อนแล้วนี่อิ่มหมดแล้วแล้วตอกเสร็จเนี่ยครับเนี่ยดูบรรยากาศนะคะแบบเนี้ยนั่งหมดไม่หมดเอียดเลยค่ะไม่ได้กินแน่นเอียดเลยค่ะไม่ได้กินเลยรสไม่ทันนะไข่ไก่นี่แหละกินแบบไม่สู้มันเปิดสีขาวมานั่นเองไข่ไก่มันต้องสีชมพูไก่บ้านอยู่นะใช่อ่ะสีนี้ไก่ไม่สีออกสีแบบโทนเลยสีนี้สีตาดูแลไข่เอาดีนะโอ้ดีเจอร้อนข้างบนพุ่มเลยมีความใจเย็นมากเลยสภาพการเกิดก็สุดช่วยมั้ยใหญ่ครับคืออะไรอะไรครับเอาให้อิ่มมาจังเอาไปอิ่มแล้วไปเข้าห้องน้ำอื่นก็เดือดแบบพุดเดือดแล้วเราจะได้กินแล้วมันเดือดแล้ว
โบขออนุญาตนะคะถ้าสมมติท่านไหนพร้อมแล้วนะนิ่มแล้วเดี๋ยวโบเดินเชิญขึ้นลงเลยนะคะยังไม่ได้กินเลยค่ะยังไม่ได้กินเลยค่ะยังไม่เดือดเลยเนี่ยยังไม่เดือดเลยค่ะยังไม่เดือดเลยค่ะได้ไหมล่ะคะท่านไหนพร้อมแล้วไม่เป็นไรครับไม่ต้องบอกนิ่งอยู่ลึกสุดเลยนั่นนิ่งนี่เดี๋ยวแล้วพี่ช้างตักมาหน่อยนี่เดียวพอนะผมตั้มเอาเห็ดเห็ดอย่างเดียวนี่คือเห็ดอย่างเดียวนะแล้วก็เห็ดชิ้นเดียวอะไรเนี่ยตัวงอกนะฮะน้ำก็จะออกหวานหวานนิดนึงน้ำหวานน้ำนิดนึงแล้วก็พอแล้วค่ะก็เอาไปกินข้างนอกเลยกินบนรถเลยเพราะไม่ทันกันแล้วค่ะพอไหมครับวันนี้อิ่มแล้วครับพี่ช้างนี่เล่นเล่าน้ำก็จะหวานไข่มันไม่สุนเจี๊ยบเลยแล้วก็มีกลิ่นหัวงอกมาใช้หม้อนี้เลยครับกลิ่นหัวงอกกลิ่นเห็ดโอเคเหมือนน้ำซุปอะไรนะเหมือนน้ำที่เขาราดไอ้เนี่ยถ้าปลาสบะหวานหวานอย่างนั้นเลยไอ้เนี่ยเป็นน้ำเหลวๆเอ้ยน้ำแบบเหลวๆใช่ไม่ข้นน้ำปลาสบะมันจะหวานหวานข้นๆยังไหมค่าเดียวกันนะปลาสบะพอแล้วครับตอนนี้อิ่มแล้วครับคือค่ะรอตั้งนานเพื่อการนี้คือค่ะขอบคุณค่ะไม่ดูดีใส่ไข่ลงไปด้วยใส่ไข่ใส่ผักโอเคค่ะ